สนใจมากเลยทำไมคนหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ไปเจอสาวๆใหม่มานี่ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นสาวปลายไม่ใช่นะคะคนนี้เขาไม่ใช่สาวปลายเขาคือสาวไอซี่นี่ไอซี่นะคะนี่แม่สั่งมา2ตัวเลยไอซี่นะคะจะดูคล้ายๆนะแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อกันนะคะคนละแบรนด์กันไอซี่นี่เป็นของอาร์เคอร์นะคะ2ตัวนี้นะคะแม่ก็สั่งมาจากร้านลีโอทอยค่ะมาดูกันกล้องนะคะของสาวคนนี้ก่อนสาวคนนี้แม่ถูกใจมากเลยเขามีไฝเขามีไฝที่ปากนะเดี๋ยวเราเปิดแล้วมาดูกันละเอียดนะคะส่วนสาวคนนี้ค่ะสาวคนนี้เป็นแม่ครัวแล้วถ้าดูรูปตามกล่องนะเขามีหนูที่ถือช้อนใช่ไหมข้างในเขาน่าจะมีหนูมาด้วยล่ะหนูถือช้อนอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะกล่องเรามาแกะเลยดีกว่าโอ้น้องไอซี่แม่ได้สาวมองบนมาแล้วค่ะเป็นตุ๊กตามองบนหลังจากตุ๊กตาของแม่นะคะน้อง12ของแม่ตามีปัญหากลายเป็นสาวมองล่างกลายเป็นสาวมองล่างไปตอนนี้แม่ได้สาวมองบนมาแล้วเดี๋ยวแกะมาให้ดูคนนี้มองบนด้วยไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองสาวนะคะสาวไฝกับสาวมองบนนะมาดูน้องไฝของแม่ก่อนนะคะน้องไฝผมสีแดงมากผมสีแดงแบบแม่ไม่เคยมีตุ๊กตาปลายผมแดงแต่แม่อยากมีผมแดงนะคะอันนี้ถูกใจนะผมแดงเสื้อเหลืองมาชุดนี้นี่หนูก็เป็นพี่แมคโดนัลด์มาเองเลยนะคะใส่ถุงเท้ายาวมาแล้วเขาก็มีรองเท้ามาให้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นรองเท้าผ้าใบสีชมพูนะคะแล้วก็มีขาตั้งของน้องคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้องผมแดงหน้าตาเป็นแบบนี้ขาเขางอได้เหมือนบลายค่ะดูนะคะเป็นจังหวะเหมือนน้องบลายเลยนี่งอหัวเข่าได้นี่นะคะงอตัวได้หมุนเอวได้เหมือนปลายเลยนะคะแขนก็คือยกขึ้นมาแบบนี้นะมือเขาจะนิ่มกว่าปลายตรงมือจะเป็นพลาสติกแต่นี้เหมือนมือจะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะคะของปลายจะงอแบบนี้ไม่ได้มาดูสีตากันแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปลายเวลามองตรงเพราะแม่รู้สึกว่าเวลาปลายมองตรงดุคนนี้เหมือนกันนะเวลามองตรงจะดูแบบเพราะว่าเขาตาโตเนาะเรามาดูมองข้างว่าจะเป็นยังไงนะคะสายที่ดึงข้างหลังนะคะของปลายจะเป็นห่วงกลมๆอันนี้เขียนว่าแองเจล่าเขาชื่อแองเจล่าแน่เลยอ่ะนี่นะเห็นไฝเขายังตรงนี้ซึ่งแม่เนี่ยอยากได้ปลายที่มีไฝมานานแล้วเพราะว่าแม่มีไฝแถวปากนะคะแม่ก็รู้สึกว่าอยากมีตัวนึงที่มีไฝเหมือนแม่นะตัวนี้มีไฝมาแล้วมาดูตาอื่นกันค่ะนี่แม่พอมองข้างเขาก็จะไม่ค่อยดุสวยนะเนี่ยตอนมองตรงเขาแอบโหดนิดนึงนี่มองตรงนะคะวิธีเปลี่ยนตาก็เหมือนปลายเลยมองข้างสีนี้สวยมากเลยเป็นสีแบบเทาอ่อนๆ นะคะสีนี้ดูผู้ใหญ่นิดนึงนะสีนี้แม่ว่าจะดูเด็กๆแบ๊วๆหน่อยหน้าตาเขานะคะคล้ายบลายนะแต่แม่รู้สึกว่าเขามีความแป้นๆมากกว่าหน่อยนึงนะคะออกจะกลมๆ กว่านิดนึงต่อไปมาดูคนนี้คนนี้แม่สนใจมากเลยทำไมคนหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยดูสิมองบนชัดเจนมากนะคะคนนี้เป็นอย่างงี้มาตั้งแต่ในกล่องเลยอะแม่ได้สาวมองบนละเอ้าคนนี้ที่ดึงก็ชื่อแองเจล่าเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่ใช่ชื่อแล้วล่ะคงเป็นแองเจล่าทุกอันนะหนูมองบนนะลูกสาวคนนี้นะคะสาวมองบนเนี่ยจะมีขาตั้งแบบนี้คล้ายๆของบายนะคะขาตั้งอันนี้เขียนว่าไอซี่เป็นเชฟนะคะมากับรองเท้าสีขาวค่ะแล้วก็มีหมวกเชฟด้วยโอ้ยแม่ชอบหมวกมากแอบไปให้ตุ๊กตาบลายใส่บ้างได้ไหมอ่ะไม่ลองใส่สิใส่แล้วเรียบร้อยนะคะหมวกเชฟอีกอย่างนึงที่มาพร้อมกันก็คือเพื่อนเขาเองเขามีเพื่อนอ่ะเป็นหนูเห็นไหมจ๊ะเอ๋หนูที่ถือช้อนอยู่นะคะแอบขนลุกนิดๆตอนแรกดูในกล่องแล้วเห็นแค่นี้เห็นอย่างเงี้ยแม่นึกว่าจิ้งจกตกใจมากเลยก็โอเคเป็นหนูค่ะหนูเกาะช้อนมาทีนี้มาดูสิ่งที่แม่อยากรู้กันค่ะว่าตาอื่นเขาจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาคนนี้นี่หาเรื่องมากเลยมองบนแล้วดูเหม็มปากด้วยอะเหมือนพร้อมลุยใครจะกล้าสั่งอาหารในทีเนี้ยมาฮึบเอ้ยฮึเฮ้ยนี่ลงมานิดนึงแล้วใช่ไหมอะเมื่อกี้แม่เปลี่ยนตานะคะแต่ดึงลงมาแล้วกลายเป็นว่า
านี้เขาลงมานิดนึงแต่พอจะดึงต่อยังไม่ไปแม่กลัวทำขาดเดี๋ยวแม่จะให้คุณพ่อมาดูให้ก่อนนะคะตัวนี้นะเราเลยยังไม่เปลี่ยนตากันให้เขาเป็นสาวมองบนตานี้อยู่ก่อนแต่แม่ชอบมากเลยนะหน้าตาแบบแสบๆเอาเรื่องเลยค่ะท่าทางเนี่ยน่าจะมาเป็นคู่ปรับกับเปปเปอร์มินต์ได้เลยทีเดียวนะคะสาวน้อยคนนี้นะลองจับเขายืมขาตั้งนะคะนี่สวยงามนะคะสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะสองสาวคนใหม่ที่จะไปอยู่ในแก๊งตุ๊กตาของเรานะคะสาวไอซี่คู่แรกของแม่นะคะถูกใจมากๆเลยใครชอบตัวไหนนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะระหว่างน้องไฟกับน้องมองบนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยเยน้องแชมป์ที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย